ลุกนี้แล้วนะคะคุณแม่แม่ทั้งหลายเป็นวันสำคัญของลูกสาวค่ะพี่ท็อปตัวนี้สิพี่แทนนี่ไลฟ์อีกแล้วอะเรื่องน้องซินอะน้องซินของเราเนี่ยจะได้ถ่ายละครนางงิ้วเป็นวันแรกกันเลยทีเดียวไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าทางมูแรงฮูชนั้นจะไลฟ์สดตลอดเวลาค่ะให้เห็นบรรยากาศในกองถ่ายแต่ว่าอยากจะขอร้องให้คุณแม่ๆทั้งหลายเนี่ยช่วยอวยพรให้น้องซินด้วยนะคะในการทำงานวันแรกอย่าได้มีอุปสรรคอะไรมากวนโอ้ยกระโหลกแตกว้ายสวัสดีค่ะคุณกุลสตรีน้องหมีน้องหมีที่รักคะตกลงแผนที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเตรียมพร้อมหรือยังคะเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้หมิงต้องรู้ให้ได้ว่าซินปิดบังอะไรอยู่กันแน่เองลงไปถึงกรุงเทพนะเองอย่าไปเสลออู้กับเมือยเขาคือว่าเองเป็นบ้านนอกเนอะบอดี้ไปกลัวกะฮะบ่มีไผ่ฮู้เลยพี่ก็บ่ได้แต่งตัวเป็นคนเมืองไงนี่นึกว่าคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็แต่งจะอีแต่กะแต่ไปบอกบ้านนอกเลยเนาะนั่งรถแดงนี่บอกบ้านนอกเลยโอ้เหมากะนอนนี้อย่างนี้ไปทางนี้เหรอไปดูสิโอ้ยจะเย็นได้ไหมล่ะค่อยๆนะใจเย็นนะป้านะน้องออมแกทำอะไรเนี่ยฉันบอกแล้วนะไม่ให้โทรที่มันรู้ตัวเฮ้ยเถอะขอโทษทีนะพ่อหนุ่มหน้าเสียงดังไปหน่อยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูให้เห็นกับตาว่ามันนอนกกนอนกอดใครอยู่เนี่ยคอยดูนะฉันจะต้องรู้ว่านางลินเนี่ยมันไปทำงานที่ไหนถ้าไม่ใช่บริษัทประกันถูกประมวลฉันก็บอกแล้วว่ามันทำบริษัทประกันแล้วมันก็ไม่มีผู้ชายจริงเออเดี๋ยวค่อยดูกันลืมกระเป๋าตังค์ครับครับโอ้ยขอทางหน่อยค่ะมันเป็นระบบเป็นเดสโอ้ยจะเถิดซ้ายผู้ชายขวานะคะค่ะค่ะค่ะหลับสิแม่ลิงเหรอแม่ปอดแม่ลิงแม่มึงลิงลิง
ลินไอ้ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่ลินมาเป็นเมียน้อยเขาแม่มาเดี๋ยวนี้นะแม่แม่คิดโอ้โหแม่ไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่คือเขาเป็นผู้กำกับไงแม่ที่แม่เคยคุยโทรศัพท์ด้วยอ่ะแม่จำได้ไหมผู้กำกับตำรวจใช่ครับผู้กำกับครับเป็นผู้กำกับแล้วทำไมแต่งตัวเป็นต้องเป็นเต๋าแบบนี้ล่ะเป็นนอกเครื่องแบบครับคุณแม่พอดีช่วงนี้นี่ตามงานคดีตุ๊ดอยู่แล้วนี่มาทำอะไรในห้องลินหรือว่าลินกับเขาตายจังกันแล้วโอ้ยแม่ไม่ใช่แม่ลินกับเขาไม่ได้ตายจังกันเออคือผมกับน้องสินเนี่ยน้องรินเนี่ยคือน้องเขาแห้งมานิดนึงผมชอบอวบๆแบบคุณแม่คือเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยค่ะเขาเป็นลูกค้าประจำของเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าประกันของลินเองค่ะแม่แล้ววันนี้เขาเอาเอกสารให้ลินเซ็นค่ะไอ้จุ๋มอ่ะมันทำงานบริษัทประกันที่เดียวกับลินทำไมมันบอกไม่เคยเห็นลินเข้าบริษัทเลยจุ๋มอ๋อคือลินเก่งไงแม่ก็เลยมีบริษัทประกันเขามาซื้อตัวลินไปจุ๋มมันไม่มีทางเจอลินหรอกก็ไอ้เงินที่ลินส่งให้แม่ไปใช้หนี้เนี่ยก็มาจากบริษัทที่เขาซื้อตัวลินไปนี่แหละลินมันเก่งไงใช่โอ้โหที่แท้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวค่อยดูนะฉันกลับบ้านไปซี่ไปตอกหน้าอย่าไปซ้อยให้หงายงอกไปเลยไม่รู้จักซะแล้วว่าลูกสาวฉันน่ะมันเก่งแค่ไหนเอ้านี่ยืนทำไมล่ะนั่งสินั่งนั่งดีเนาะดีเนาะมาคุยพ่วงกับพ่วงกับเอาดิแล้วนี่ลินแต่งตัวนี่ลุงลินจะไปไหนลูกไปทำงานเหรอถ้างั้นเดี๋ยวให้แม่ไปด้วยนะแม่จะได้ไปถ่ายรูปกับลินเอาไปอวดน้ำปลาสร้อยมันโอ๊ยแม่อย่าเลยแม่ที่ทำงานของลินมันไม่สนุกหรอกแม่ไปที่อื่นสนุกกว่าค่ะคุณแม่เดินทางมาเหนื่อยหิวไหมครับเดี๋ยวผมพาไปทานอาหารทานอาหารเนี่ยถ้าทางจะเบื่อแล้วเดี๋ยวทานอาหารกลางดูบ้างนะครับเจ้าเหรอพ่อเจ๊เพิ่งพาแม่กับน้าแกไปเที่ยวนี่นะพาคุณแม่กับคุณน้าไปเที่ยวไปทานข้าวไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ให้เก็บแม่นะที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยรอดไม่รอดเจ๊แม่จ๋าน้าจ๋าเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันตอนเย็นแล้วเจอกันแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยนะครับถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมคะคุณผู้กำกับไปหาอะไรกินกันลิตเนาะเฮ้ยผมไม่มือเย็นอย่างเงี้ยพี่ตื่นเต้นนะเนี่ยตั้งแต่ทำละครเราไม่เคยมีนักข่าวเยอะขนาดนี้เลยภาพประวัติศาสตร์บันทึกให้ดูพี่เออเป็นไงเออโอ้ยนักข่าวเยอะว่ะอะไรวะเฮ้ยสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนพี่ทอมละครวันนี้คงต้องดังมากแน่ๆเลยเพราะคุณอิทธิมาทำข่าวตั้งแต่วันแรกที่เปิดกล้องนั่นสิครับก็ซินเขาน่าสนใจขนาดนี้เนี่ยผมจะไม่มาได้ยังไงครับต้องรีบมาอยู่แล้วค่ะนี่ฟังเพื่อนไปถ่ายรูปนี่ครับโอ้ยเอ้าโอ้โหครับเฮง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 นั่นยังไงเฮ้ยเป็นโฟนะเป็นโฟเฮ้ยพี่อยู่ๆคุณวินัยก็ให้รายการอีกทีมาทำข่าวอะไรเนี่ยผมไม่โอเคนะพี่และผมไม่โอเคกว่าด้วยที่พี่รู้เรื่องนี้พี่ไม่บอกผมอ่ะก็ผมบอกแกแล้วแกก็จะโวยวายอย่างนี้ไงแล้วใช่ผมไม่โวยวายได้ไงวะพี่รายการเขามาทำข่าวก็กินเวลาแล้วผมจะถ่ายซีนเปิดกล้องได้ไงอ่ะแกใช้สมองตรองดูที่คิดดูที่เอาแบบพื้นฐานเลยว่าถ้ามันไม่ดีกับละครของเราฉันจะให้เขามาไหมพี่ไอ้อิทธิมันมาเพราะมันชอบซีนแล้วมันเป็นปัญหาอะไรของแกไอ้พามันเป็นปัญหาอะไรฮะแกรู้ว่ากระเทยทุกคนเนี่ย
โดยเฉพาะยิ่งกระเทยในเมืองไทยทุกคนพอเจออิทธิเขาต้องพุ่งเข้าหาเขายังกับแม่เหล็กไงเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของเขาเกี่ยวอะไรกับแกไอ้ที่มันฮีจิงเกิลนะจิงเกิลยกเว้นก็แต่ว่าคุณภาคเนี่ยจะไม่พอใจถ้าเผื่อว่าผมกับซินเนี่ยคบกันคือผมไม่มีอะไรหรอกแต่ผมกลัวว่าซินมันจะเล่นไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิดีนี่เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าซินแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ซินเนี่ยเขารีบมาเจอผมเลยนะเพราะว่าผมอยากจะสัมภาษณ์ซินเนี่ยเป็นคนแรกก่อนที่เขาจะบวงสรวงนะฮะนี่คุณมีสิทธิ์อะไรเนี่ยมีสิทธิ์อะไรอิทธิมีสิทธิ์อะไรเฮ้ยอิทธิมีสิทธิ์อะไรอิทธิมีสิทธิ์อะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไปถามพี่วินัยดูเก็บให้ก็ได้ไปถามพี่วินัยดูนะผู้บริหารสถานีว่าอิทธินี่มีสิทธิ์อะไรอิทธิมีสิทธิ์อะไรถามมาได้ขอบคุณครับอิทธิมีสิทธิ์อะไรไปพอหยุดไปเปิดรัฐธรรมนูญดูไหมอิทธิมีสิทธิ์อะไรเจ้าบ้านี่ยังไม่ทันบวงสรวงเลยไอ้มันยังไม่ได้โอ้ยนี่คุณคิดว่าคุณเป็นซุปตามาจากไหนเหรอถึงจะมาเวลาไหนเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งเมื่อวันบวงสรวงละครนะคุณถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้จะร่วมงานกันได้ยังไงอ่ะขอโทษค่ะฉันขอโทษค่ะนี่ผมจะบอกอะไรให้คุณให้นะละครผมต้องการคนมีฝีมือไม่ใช่จะมาขายหน้าตาความสวยอย่างเดียวถ้าคุณรักที่อยู่ในวงการนี้นะคุณต้องมีความสามารถถ้าคุณคิดว่าความสวยของคุณอย่างเดียวมันจะทำให้คุณดังได้ผมบอกเลยนะไม่มีทางอ๋อแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าคนอย่างคุณมีคนคอยดันนะอยู่แล้วนี่ใช่คุณก็เลยกล้าทำนิสัยเสียๆอะไรอย่างนี้ยังไงก็ได้เนี่ยคุณหมายความว่าไงนะคะก็ให้คุณอิทธิอะไรนั่นไงเห็นมารอสัมภาษณ์คุณอยู่นี่ฮะคุณอิทธิมารอสัมภาษณ์ฉันอย่าบอกนะคุณไม่รู้อ่ะนางเอกมาแล้วเหรอคะนี่แองจี้แฟนผมมีคนมาสายทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะแองจี้จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นให้มารอกันแบบนี้มันเสียเวลานะคะแต่สำหรับผมเนี่ยผมรอได้นะครับเพราะว่าเวลาของผมทั้งวันวันนี้เนี่ยผมจัดเวลามาให้ถึงคนเดียวซินขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วซินเนี่ยจะกลับให้คุณอิทธิสัมภาษณ์ค่ะได้จ้ะมานะคะนี่ดมต่อหน้าเลยเหรอThank you.
so stupid คือผมเวลาตกใจผมชอบพูดภาษาอังกฤษนะครับคุณแม่มาครับคุณแม่เชิญครับโอ้ยโอเคนะครับโอเคนะครับคุณครับมาสายเชิญครับนั่นแหละไทยเองเห็นก่อนเมื่อกี้คุณลุงกับตำรวจอะเขามาประคองข้าแล้วก็ส่งตาหวานใส่ข้าใหญ่เลยจำได้ไหมที่เขาบอกว่านางลีนเนี่ยไม่ใช่จะเป๊ะเขาอะหรือว่าเขาจะแอบปิ้งเขาอะคุณอิทธิรออยู่รีบๆไปค่ะไปค่ะไปค่ะตอนนี้เลยค่ะโอ้ยตั้งแต่ได้รู้ว่าคุณได้เล่นเป็นเหมยหลินเนี่ยผมพยายามมากเลยที่จะหาของขวัญที่เหมาะกับคุณที่สุดเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็หาไม่ได้ไม่มีใครไม่มีอะไรสวยไปมากกว่าคุณจริงจริงสัมภาษณ์ไหมคะสัมภาษณ์เลยดีกว่าค่ะเลิกมานานแล้วนะคะเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณอิทธิกับน้องสินถึงคุยกันนานขนาดเนี้ยเมื่อกี้น้องชายก็จะหงุดหงิดแล้วด้วยอ่ะมันก็ต้องนานแบบนี้แหละพี่นกเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับพี่นกไปตามไปก็ไม่ต้องไปต้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาคงเสร็จแล้วล่ะเสร็จนี่หมายถึงสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมพี่ก็เองเนี่ยคุณดันเกลียดผมเพราะคุณรู้มาก่อนว่าผมมีรสนิยมแบบนั้นใช่ไหมเปล่าค่ะผมไม่แปลกใจหรอกนะซินที่คุณจะไม่เข้าใจผมว่าทำไมผมมีรสนิยมแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็คือผู้ชายคนหนึ่งนะและผมก็มองคนแบบคุณว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันไปไหนคะภาคไปตามซินมันเสียเวลามากแล้วเนี่ยไม่ต้องมั้งคะแองจี้ว่าให้คุณอีกทีเขาสัมภาษณ์ไปก็ดีแล้วนะคะถึงจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ละครเราจะได้ดังนะไม่แปลกใจหรอกว่าคุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนแบบผมถึงชอบแบบคุณคือซินไม่ได้ไม่เข้า
ข้าใจคุณนะคะแล้วก็ไม่ได้รังเกียจคุณอิทธิด้วยค่ะแต่ที่ซินเนี่ยไม่ได้ไปสัมภาษณ์รายการของคุณอิทธินี่คือซินมีเหตุผลค่ะคุณอิทธิทราบใช่ไหมคะว่าซินเป็นกระเทยดังนั้นมันดีคนเพ่งในอยู่แล้วค่ะว่าซินเนี่ยจะเล่นละครได้ไหมแล้วถ้าซินเข้าไปหาคุณอิทธิเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซินเอาตัวเข้าแรกแล้วพี่น้องกระเทยเนี่ยก็จะต้องผิดหวังในตัวซินค่ะจะเสร็จกันยังครับหรือว่าจะให้ยกกองแต่วันแรกเลยถ้างั้นเดี๋ยวซินเนี่ยไปทำงานที่ซินรักต่อแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกับผมแล้วเราค่อยคุยกันต่อนะไปแสดงให้มันดีขึ้นไม่ใช่มาหาเรื่องฉันอยู่แบบนี้อุ๊ยแต่งเกย์เพิ่งแน่ใจไปเลยนะคะเพราะว่าดาราบางคนที่กำลังจะดังเนี่ยอาจจะมีบางอย่างทำให้ดับได้ในชั่วข้ามคืนเหมือนกันนะไปดีกว่าไปก่อนนะคะสับมันได้เผื่อจะเห็นรูปมันฉันว่ามันต้องมีสักรูปแหละที่เป็นเบาะแสได้บ้างแล้วจะเข้าไปเนี่ยวันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนแกเอาบัตรประชาชนมาเร็วต้องอยู่ในกระเป๋าตังค์แน่ๆนี่ไงเกิดวันที่2เดือน8พ.ศ.2535แกกดเลย02.08ไม่ใช่อ่ะหรือว่าพ่อสองสองใช่ใช่แกดูรูปเลยดูรูปเลยเฮ้ยนี่ทำไมขโมยของฉันมาแบบนี้ใครขโมยนี่กระเป๋าของเธอเหรอฉันก็คิดว่าของฉันน่ะก็ว่าอยู่ว่าไอ้ของใครเต็มไปหมดเลยไม่อายบ้างหรือไงฮะเลิกยุ่งกับฉันสักทีไม่งั้นนะฉันจะแจ้งตำรวจบอกว่าพวกเธอขโมยกระเป๋าฉันนี่เรื่องเข้าใจผิดกันแค่นี้ขู่จะแจ้งตำรวจเลยเหรอหรือว่ามีอะไรที่กลัวว่าคนอื่นจะรู้ความลับอ่ะมันไม่มีในโลกหรอกนะแต่ถึงถ้าเกิดว่ามีมันก็คงแอบอยู่ได้ไม่นานWhat?
เสียดายอ่ะยังไม่ได้เลยเนี่ยใครบอกว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบัตรประชาชนถูกต้องค่ะฉลาดมากแน่นอนเสือทะยานฟ้าเนี่ยจะไม่ทำให้ฉันแล้วก็แฟนนิยายผิดหวังจ้ะแล้วคุณภาครู้สึกยังไงครับรู้สึกหนักใจกับละครเรื่องนี้หรือเปล่าครับจริงครับรู้สึกยังไงครับจริงๆแล้วมันก็ไกลตัวผมเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ถนัดในพวกหรอกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายครับครับไปเลยครับผมแล้วน้องชายรู้สึกยังไงคะกับละครย้อนยุคเรื่องแรกคะก็เรื่องนี้เป็นละครย้อนยุคเรื่องแรกนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามละครกันด้วยครับพี่ชินนะคะตื่นเต้นไหมคะกับละครเรื่องแรกค่ะอ๋อก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วคุณหมิงล่ะคะหมิงเองก็น้องซินคะน้องซินรู้สึกยังไงบ้างคะกังวลหรือเปล่าที่ได้เป็นนางเอกกระเทยคนแรกค่ะนางเอกกระเทยคนแรกค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงแล้วน้องซินหนักใจหรือเปล่าครับที่ได้เล่นละครกับคู่กับอย่างคุณภาคครับคู่กับหนักใจหรือเปล่าครับก็ดีค่ะเราจะได้เห็นชายแห่งชาติไหมครับคุณภาคมันก็ต้องเป็นไปตามบทนะครับคือที่ผมอยากใส่พวกฉากแอคชั่นเข้าไปมากแต่ก็ถ้าบทมันเป็นโรแมนติกก็โรแมนติกครับซินครับซินมีคนบอกว่าเราดูสวยยิ่งกว่าผู้หญิงจริงอีกคุณเกรซ์ครับไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะผู้หญิงจริงก็สวยกว่าซินค่ะเป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งที่จริงไหมครับโอ้ไม่หรอกค่ะคุณที่มาสอนเลยครับคุณที่มาสอนชอบน้องซินตรงไหนครับผมอุ้ยถ้าหากว่าไม่ถูกใจกับนางเอกไม่ให้บทประพันธ์หรอกครับไม่กลัวไม่กลัวกลัวแต่คนไม่จริง